สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Family News Today ของทางช่อง3 Family นะครับผมปอณัฐวุฒิสกิจใจครับปอก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมส่งสุขปีใหม่ส่งใจให้กันนะครับกติกาง่ายๆครับเพียงเขียนจดหมายบรรยายความสุขในครอบครัวของคุณผู้ชมนะครับความยาว1หน้ากระดาษ A4 นะครับใส่รายละเอียดว่าอยากได้ของขวัญจากดาราท่านใดแล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นที่อยู่หน้าจอนี้นะครับทีมงานจะคัดเลือกจดหมายที่โดนใจมากที่สุดผู้ที่รับการคัดเลือกรับไปเลยครับของขวัญจากผมปอณัฐวุฒิสกิจซึ่งเป็นของขวัญที่รับรองได้เลยว่าจะพิเศษสุดๆเลยทีเดียวมาลุ้นกันนะครับว่าของขวัญที่ปอนั้นจะมอบให้เป็นอะไรส่งกันมาเยอะๆนะครับผมรู้ว่าอะไรอะไรคะน้ำพริกคุณเอ จริงเหรอเขาทำน้ำพริกขายแม้ก็อาจจะมีอย่างอื่นที่ทำให้สร้างความประหลาดใจกว่านี้ก็ได้เขาอร่อยขายดีด้วยก็มีของขวัญชิ้นหนึ่งแล้วก็แถมน้ำพริกด้วยแถมน้ำพริกไปด้วยแล้วก็ผมก็ชอบมีความสุขกับครอบครัวเขาติดตาม IG น้องภูประจำบ้านนี้ครับบ้านนี้ก็ฐานที่สีเดียวกันกับพ่อวันนี้นะคะเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าค่ะทีนี้มาถึงช่วงของ Family Tree คิดใสไทยแลนด์คุณปอวินิธิราก็เลยหยิบเอาเรื่องราวความสำคัญของวันคุ้มครองสัตว์ป่ามาให้น้องๆได้ฟังนะคะว่าสัตว์ป่านั้นมีความสำคัญอย่างไรมนุษย์อย่างเรานั้นต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ห่วงใยอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Family Tree คิดใสไทยแลนด์เปิดเวทีสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนค่ะวันนี้วันที่26ธันวาคมเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาตินะคะพูดถึงสัตว์ป่านั้นมีความสำคัญมากๆต่อระบบนิเวศค่ะเพราะเป็นตัวดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาตินั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะวันสัตว์ป่าแห่งชาติถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในปีพุทธศักราช2503เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากและลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้นมีเพียงพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าร.ศ.1199หรือพุทธศักราช2443เท่านั้นยังไม่มีการคุ้มครองสัตว์ป่าอื่นๆรัฐบาลในสมัยที่มีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้นคือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2503โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2503จึงถือให้วันที่26ธันวาคมเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าของทุกปีค่ะองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF ในนครเจนีวาแถลงผลการศึกษาการลดจำนวนลงของประชากรสัตว์ป่าทั่วโลกระหว่างปีพุทธศักราช2513ถึงพุทธศักราช2553ว่ามีสาเหตุหลักมาจากมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติส่งผลให้ประชากรสัตว์ป่าลดลงถึงร้อยละ52การล่าสัตว์การจับปลาตลอดจนการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์ซึ่งนับวันจะทวีความเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสาเหตุหลักของการลดจำนวนลงของสัตว์ป่าทั่วโลกส่วนปัจจัยสำคัญอื่นที่ตามมาคือปัญหาโลกร้อนการรุกข้ามสายพันธุ์สัตว์มลพิษและการแพร่ระบาดของโรคก็เป็นอีกสาเหตุให้ปริมาณสัตว์ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะถ้าน้องๆไม่อยากเห็นสัตว์ป่าเพียงแค่ในภาพถ่ายหรือเรื่องเล่าเราทุกคนต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับโลกของเราตลอดไปนะคะได้รับทราบถึงความสำคัญของสัตว์ป่าแบบนี้แล้วน้องๆเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาป้องกันแล้วก็ต่อต้านในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์และฆ่าสัตว์ด้วยนะคะเพราะนั้นจะเป็นการทำลายและทำให้เขาสูญพันธุ์ได้ง่ายๆค่ะและตอนนี้ได้เวลาของคลิปพิสัยกันแล้วไปฟังเสียงเพราะๆของผู้เข้าแข่งขันกันเลยค่ะเจ้าบินโอลาหรือไรวงฟ้าจึงมาเรียกบินเจ้าอยู่พรหมินทร์ในลายมาสิ้นแค่เพียงพรหมแดนที่เกิดมาเจ้าเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าต้องปล่อยตัวฉันไปฉันก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอน
ช่อง13ค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเปิดเวทีรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศอายุระหว่าง 13-18 ปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-519-5559และทั้งหมดนี้คือ Family Tree คิดสายไทยแลนด์ประจำวันนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ www.kidsai.com และทาง YouTube พิมพ์คำว่าคิดสายเป็นภาษาอังกฤษแบบที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะส่วนคำคมคิดสายของเราในวันนี้ป่าไม้และสัตว์ป่าคือทรัพย์ที่มีค่าของคนไทยสวัสดีค่ะนะฮะเด็กที่คิดเก่งๆทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่คิดแล้วก็สร้างผลงานดีๆได้ในอนาคตค่ะเรื่องที่คนเคยคิดกันมาตั้งแต่อดีตปี1940นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อไอแซคอาชิมอฟเนี่ยนะครับเขาเคยคิดว่าเอ๊ะนอกโลกเราสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้จากอวกาศแล้วควรจะส่งมาทางโลกได้แล้วก็ทำงานด้วยหุ่นยนต์ได้ไม่ต้องใช้คนค่ะนี่คือความคิดเมื่อปี1940วันนี้มีการพัฒนานะฮะว่าสามารถที่จะผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วส่งกลับมายังโลกปัญหาติดอยู่ที่เรื่องของสภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะครับหลายประเทศกำลังคิดพัฒนาโครงการนี้ให้เกิดขึ้นเป็นจริงนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียและญี่ปุ่นจะต่อยอดความคิดนี้เนื่องจากว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ด้วยดาวเทียมหรือสถานีอวกาศจากนั้นก็เขาสามารถที่จะแปลงพลังงานที่ผลิตได้เนี่ยเป็นคลื่นไมโครเวฟหรือเลเซอร์ส่งกลับมายังโลกเพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าแปลง3ทอด4ทอดเนี่ยนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยเหมาะกับการผลิตในอวกาศเนื่องจากว่าอวกาศไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีเมฆมาหมดบังไม่มีฝนตกในอวกาศไม่มีเมฆฝนมาทึบๆนะฮะก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตลอด365วัน24ชั่วโมงไม่ขาดตอนนะครับโครงการของบางประเทศสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง1กิกะวัตต์ซึ่งก็มากพอที่จะเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงเมืองใหญ่ๆได้ทั้งเมืองดร.พอลจาฟฟี่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอวกาศประจำห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยกองทัพเรือเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่โครงการเหล่านี้ยังปรากฏเป็นจริงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้ก็เพราะว่าปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่ผ่านมาองค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติหรือ NASA และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาเคยศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังตอนปลายทศวรรษที่70และประเมินต้นทุนในการสร้างสถานีอวกาศสำหรับเป็นแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์1สถานีอาจจะสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าต้นทุนต่อหน่วยพลังงานเนี่ยยังไม่คุ้มในเชิงพาณิชย์เราอาจจะใช้ไฟแพงถ้าใช้ไฟจากอวกาศนะฮะแต่ก็มีความเป็นไปได้ในอนาคตค่ะก็อย่างน้อยเนี่ยทำให้น่าทึ่งนะที่เขาคิดว่าตั้งแต่หูทุกวันนี้พัฒนาต่อมาค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะจะพาไปดูคลิปน่ารักน่ารักของหนูน้อยคนหนึ่งค่ะไม่แน่ใจว่าจับผีเสื้อมาใส่ขวดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อถึงวันที่จะปล่อยมันออกจากขวดก็พยายามปล่อยคราวนี้ผีเสื้อไม่ไปไหนมาเกาะจมูกแทนดูวิธีแก้ปัญหาของเด็กน้อยคนนี้กันค่ะ I just turned sidewaysเอาละค่ะกำลังพยายามจะเอาออกThat's why he flew onto my nose and onto my forehead. น่ารักมากน่ารักน่ารักไม่ไหวแล้วน่ารักมากค่ะไม่ปัดด้วยนะไม่ปัดไม่ปัดพยายามจะบอกให้มันไปเด็กๆทำมาน่ารักเนาะไม่เอามือปัดได้ด้วยอ่ะดูพี่หรือเพื่อนข้างๆนี่ก็ไม่ได้จะช่วยปัดไล่มันนะบายบายบายด้วยน่ารักจริงๆเลยค่ะและนี่ก็คือ Family News Today สร้างความสุขสีสันแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เป็นประโยชน์ดูได้ทั้งครอบครัวกันในวันนี้นะคะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนค่ะแล้วก็ใครที่เริ่มจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็อย่าลืมเทคนิคเคล็ดลับข้อแนะนำดีๆทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายรถยนต์ความพร้อมในการเดินทางนะคะก็ขอให้เดินทางทุกเส้นทางปลอดภัยในช่วงวันหยุดค่ะครับผมสนุกจังเลย มาอีกนะครับ มาอีกเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
That's why he ran to my nose and onto my forehead. I was just turning sideways.